สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายดังชี้ชัดให้เองสรุปแล้วลอตเตอรี่30ล้านเป็นของใครร้านหรือลูกค้าที่ซื้อจากกรณีสามีภรรยาชาวอุทัยธานีแจ้งความตำรวจหลังสั่งซื้อลอตเตอรี่เก็บเงินปลายทางเมื่อตรวจลอตเตอรี่พบว่าถูกหวยรางวัลที่1จำนวน5ใบเป็นเงินถึง30ล้านแต่ไม่ได้เงินหลังคนขายอ้างว่าติดต่อไม่ได้ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเพจเฮงๆลอตโต้โพสต์ข้อความชี้แจงว่าทางร้านขออนุญาตชี้แจงลูกค้าทุกท่านเกี่ยวกับกระแสที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ว่าในวันที่23กันยายนลูกค้าได้มีการสั่งซื้อหมายเลข727202ชุด5ใบและใช้บริการเก็บเงินปลายทางจริงโดยไม่ได้มีการโอนเงินใดๆทั้งสิ้นลูกค้าได้แจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาทางร้านจึงถ่ายรูปสลากยืนยันและโทรหาลูกค้าทันที2สายเพราะเป็นการซื้อขายครั้งแรกเพื่อยืนยันการซื้อขายแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงได้สอบถามลูกค้าว่าเบอร์ที่ให้มาติดต่อได้ไหมครับแต่ไม่มีการตอบกลับอีกในวันนั้นหลังจากวันที่25กันยายนลูกค้ากดส่งไลน์มาทางร้านไม่ได้ตอบลูกค้าเพราะการกดไลน์อาจจะเผลอไปโดนไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะติดต่อสอบถามและทางร้านต้องดูแลลูกค้าท่านอื่นๆที่ให้ความสนใจมากกว่าและในวันที่1ตุลาคมหลังประกาศผลสลากแล้วเวลา 18:42 นลูกค้าทักมาถามว่าได้ส่งลอตเตอรี่ให้ผมหรือเปล่าผมจะได้ตามปล.บริการเก็บเงินปลายทางในครั้งแรกทางร้านต้องโทรติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริงทางร้านถึงจะจัดส่งให้เพราะของที่ส่งไปมีวันหมดอายุและจะสำเร็จเมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จแล้วเท่านั้นต้องขอโทษที่ทางร้านไม่ได้ยกเลิกการขายครับสลากรางวัลที่1ถูกจำหน่ายไปแล้วทางร้านไม่ได้เก็บไว้ลุ้นเองครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนกันเสมอมาสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่2ตุลาคมนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้ว่าผมว่าหวยเป็นของคนซื้อนะเหตุผลก็ตามโพสต์ก่อนการจ่ายเงินไม่ใช่สาระสำคัญเท่าการตกลงซื้อขายสมบูรณ์จะอ้างว่าจ่ายแล้วยกเลิกไม่ได้เพราะไม่ได้ตกลงกันมาก่อนร้านอย่าเนียน#หวย30ล้านเป็นการซื้อขายทรัพย์เฉพาะสิ่งเมื่อมีการนับช่างตวงวัดหรือคัดเลือกแล้วกรรมสิทธิ์ในหวยโอนมายังผู้ซื้อแล้วเพียงแต่การชำระเงินเป็นคนละเรื่องกันถ้าคนซื้อไม่จ่ายเงินตามที่สั่งผู้ขายก็มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าหวยเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายหวยเกินราคาด้วยสรุปผู้ซื้อมีสิทธิ์กว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ